สำหรับ static technique นะคะนอกจากการรีวิวแล้วเนี่ยก็จะมีการทำ static analysis นะคะการทำ static analysis เนี่ยก็จะเป็นการวิเคราะห์ตัวส่วนของ requirement design หรือ code โดยที่ไม่ได้รันตัวซอฟต์แวร์นะคะก็คือเราจะทำก่อนการทำพวก inspection นะคะตรงนี้ก็คือเราจะใช้เครื่องมือนะคะที่จะช่วยการวิเคราะห์ตรงนี้เบื้องต้นก่อนที่จะทำ formal review ก็จะช่วยทำให้เราหา defect ที่คนเจอบ่อยๆกันได้ง่ายกว่านะคะก็เจ้า tool ตัวเนี้ยเครื่องมือตัวเนี้ยก็อย่างเช่นตัว compiler นะคะก็จะช่วยวิเคราะห์ช่วยพวก compiler ที่มันแบบขั้นสูงนิดนึงอะค่ะมันจะมีตัวช่วยในการวิเคราะห์มากกว่าตัวคอมไพเลอร์ธรรมดานะคะมันก็จะวิเคราะห์โค้ดลึกมากยิ่งขึ้นนะคะคราวนี้การวิเคราะห์ของ tool เหล่านี้มันก็จะวิเคราะห์ในหลายแง่มุมนะคะอาจจะวิเคราะห์ในเรื่องของ coding standard ก็ได้นะคะคือหนึ่งเราอาจจะต้องมีการนิยาม coding standard ก่อนอย่างเช่นเราอาจจะตรวจสอบโปรแกรมเช่นเมื่อเราเขียน array ก็ต้องตรวจสอบของขนาด array ก่อนที่จะใส่ข้อมูลนะคะให้ตรวจสอบการตั้งชื่อว่าเวลาเราตั้งชื่อ class นะคะที่มันปกติจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่อะทำตามนั้นหรือเปล่าหรือว่า layout ต่างๆเช่นถ้าเกิดจะต้องมีการ indent เข้ามาการแท็บเข้ามาเนี่ยมันจะต้องมีขนาดประมาณ4 space นะคะพวกมันจะมี tool หลายตัวที่ช่วยในการตรวจสอบตรงนี้ได้นะคะอันนี้ก็ลองไปหาดูว่ามีอะไรบ้างนะคะคราวนี้มันจะมี tool บางส่วนที่วิเคราะห์ลึกแล้วก็มากกว่าส่วนของ standard ก็คือมันวิเคราะห์มาตรวัดต่างๆเกี่ยวกับโค้ดเช่นดูว่าคุณ comment มากน้อยขนาดไหนนะคะหรือว่าดูว่ามันมีการทำ for loop อะหลายชั้นหรือเปล่านะคะเมื่อมี for loop หลายชั้นเนี่ยมันก็ทำให้โปรแกรมมันมีความซับซ้อนเข้าใจยากมีโอกาสผิดได้ง่ายนะคะหรือมีมาตรวัดอันนึงชื่อ cyclomatic number นะคะมันก็คล้ายๆกับ depth of nesting นะคะมันจะวิเคราะห์ว่ามี if else มี for loop ซ้อนกันเยอะมากน้อยขนาดไหนถ้าตัวเลขตรงนี้มันเยอะแสดงว่ามี for loopแล้วก็ if else เยอะก็จะทำให้โปรแกรมมันซับซ้อนมากยิ่งขึ้นหรือเมทริกพื้นๆเลยนะคะตรวจสอบว่ามีจำนวนกี่บรรทัดโค้ดของเรานะคะแล้วก็อาจจะช่วยวิเคราะห์ในเรื่องของ data flow นะคะแล้วก็ tool บางตัวเนี่ยช่วยวิเคราะห์ได้ว่าจากบรรทัดหนึ่งไปอีกบรรทัดหนึ่งเนี่ยจากบรรทัดที่5ไปถึงบรรทัด20เนี่ยมันเดินมาได้กี่ทางนะคะอันนี้ก็เป็นมีทุกอย่างที่สามารถที่ทำแบบนี้ได้นะคะนอกจากนั้นทูบางตัวเนี่ยก็สามารถที่จะวิเคราะห์โครงสร้างของโปรแกรมนะคะเวลาวิเคราะห์ของโครงสร้างหรือ control flow โปรแกรมมันก็จะสามารถดูว่ามันมีโค้ดส่วนไหนที่คุณเขียนเอาไว้แต่จริงๆแล้วมันไม่สามารถที่จะไปถึงได้หรือเปล่าอันนี้ IntelliJ ก็สามารถที่จะวิเคราะห์ได้นะคะdata flow structure ก็คืออาจจะวิเคราะห์ว่ามันมีตัวแปรไหนที่คุณเอามาใช้แต่อาจจะยังไม่ได้ประกาศหรือประกาศแล้วแต่ไม่ได้ใช้อะไรประมาณนี้นะคะก็จะมี tool หลายตัวที่ช่วยอันนี้พวกอัตราสองเนี่ยพื้นฐานเนี่ย IntelliJ ก็ช่วยวิเคราะห์ตรงนี้ได้เราก็จะเห็นเป็น error ออกมานะคะนอกจากนั้นเราอาจจะต้องมาดูว่ามีการใช้โครงสร้าง structure ที่มันซับซ้อนหรือเปล่านะคะถ้าใช้ก็อาจจะทำให้เกิด defect ได้ง่ายเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปดูว่ามันมี tool อะไรบ้างนะคะตัวอย่าง analysis static analysis tool ก็จะมี2ตัวคือ code climate กับ codacy นะคะสำหรับ code climate นะคะก็เป็น tool ที่ช่วยในการทำ data analysis ทำ code analysis นะคะอันนี้ก็ลองไปเล่นดูแต่ว่ามันไม่ฟรีนะคะเนี่ยมันสามารถที่จะวิเคราะห์พวก code ช่วยเราในการทำ code review ดูว่า code ของเราอ่ะมันมีส่วนที่ไม่ดีอยู่ตรงไหนบ้างนะคะอีกตัวหนึ่งก็คือ codacy นะคะ codacy นะคะชื่อตามนี้นะคะ c
Codacy เนี่ยก็เป็นทูลที่คล้ายๆกันเลยนะคะก็ช่วยในการวิเคราะห์โค้ดคราวนี้ใน Codacy เนี่ยมันจะมีวิดีโอแนะนำนิดนึงเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะคะก็ในวิดีโอก็บอกว่ามันจะวิเคราะห์ดูเรื่อง security ดูเรื่องโค้ดว่ามันมี duplication หรือเปล่านะคะแล้วก็ดูด้วยว่าสไตล์ของโค้ดเนี่ยเป็นอย่างไรมีการเขียนโค้ดที่มันผิดสแตนดาร์ดผิดสไตล์ที่เรากำหนดไว้หรือเปล่านะคะแล้วก็จะมีการดูว่าเวลาที่เราทดสอบเนี่ยเราทดสอบครอบคลุมได้ดีมากขึ้นแล้วหรือยังนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคร่าวๆของtool ที่ใช้ในการทำ static analysis นะคะของCodacy ก็เหมือนกันมันก็ไม่ฟรีนะคะส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมีตัวพวกองค์กรต่างๆค่ะเขาก็ใช้ tool ตัวนี้ช่วยในการวิเคราะห์นะคะก็จะทำให้ช่วยในเรื่องของ reviewer แทนที่จะเสียเวลาก็ให้ tool ช่วยดู